สวัสดีค่ะทักทายนักเรียนทุกพื้นที่นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะอ่ะสุขใจนะคะที่เราอยู่ด้วยกันเนาะขอทักทายนะคะนักเรียนจากพระราม2เนาะแล้วก็ขอสวัสดีค่ะสหวิทย์นะคะตามด้วยตะกั่วป่านะคะที่ทักทายครูทัดเข้ามานะคะทักทายตั้งแต่นู้นค่ะเปิดประตูเข้ามาเลยเนี่ยโอ้ขนาดนั้นเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะค่ะครูทัดขอต้อนรับนักเรียนทุกศูนย์การเรียนนะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเนี่ย8โมงเช้านะคะเรื่อยไปจนถึง10โมงเช้าครูทัดขอสวัสดีนะคะคุณครูไปทางทุกท่านนะจ๊ะอ่ะนะคะข้อห้องเรียนมาแล้วนะคะเรื่องแรกเลยนะคะที่นักเรียนทำทุกครั้งที่เข้าห้องเรียนมาที่อยู่กับครูทัดนะคะคือการลงทะเบียนห้องเรียนนะจ๊ะทักทายครูด้วยแล้วกันนะจ๊ะว่าใครอยู่กับครูทัดบ้างนะจ๊ะอ่ะเข้ามาแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยนะจ๊ะจัดสถานที่ห้องเรียนให้เรียบร้อยนิดนึงนะอ่ะโต๊ะเก้าอี้นะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จขยะมีไหมนะคะสภาพห้องเรียนพร้อมไหมคะโดยเฉพาะตัวเรานะคะพร้อมกันหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะเตรียมเอกสารให้ครูทัดด้วยนะเอกสารประจำบทที่9มีหรือเปล่าคะใบงานแบบฝึกหัดแล้วก็แบบทดสอบนะคะเตรียมให้พร้อมนะจ๊ะทานข้าวกันหรือยังถ้าคนไหนทานแล้วนะคะก็จะดีไปส่งผลดีเนาะเนื่องจากว่านะคะการทานอาหารตอนเช้าเนี่ยนะคะมันจะเป็นพลังงานอย่างนึงอ่ะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าอาหารเช้าเนี่ยมันมีประโยชน์นะจ๊ะเนื่องจากว่าวันทั้งวันของเราเนี่ยจะต้องใช้พลังงานถ้าตอนเช้าเราไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ดื่มนมไม่ได้ทานอะไรเลยเนี่ยวันนั้นเราจะรู้สึกแย่นะคะพลังงานก็ไม่มีให้ใช้ละมันหมดพลังตั้งแต่เช้าทีนี้ไปดูว่ากรณีคนที่อดอาหารมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เอาค่ะเนอะเนอะเนอะความอ้วนพี่นี่ไม่กินอะไรมา3-4วันแล้วท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าน้องออดเนี่ยอยากจะผอมๆอยู่แล้วเนี่ยนะไม่กินอะไรยิ่งผอมลงไปอีกอยากผอมกว่านี้ค่ะอยากผอมกว่านี้ด้วยใช้วิธีลดอาหารไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าวันนี้ดิจูโนคุณรู้หรือไม่หาคำตอบเรื่องนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วคุณผู้หญิงที่ลดความอ้วนด้วยการอดอาหารเป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่าแล้วก็คำถามต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดเราอดอาหารจะอดได้กี่วันและอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะดูช่วงหน้าเลยแล้วเธอจะรู้ว่าเธอต้องกินข้าวถ้าขาดน้ำเราจะอยู่ได้ประมาณ 3-8 วันแต่ถ้าขาดอาหารคนส่วนใหญ่จะอยู่ได้2เดือนโดยประมาณแล้วเกิดอะไรขึ้นขณะร่างกายของเราขาดอาหารคำตอบคือร่างกายเราจะมีกระบวนการในการหาทางต่อสู้หรือยื้อเวลาเพื่อที่จะทำให้อยู่รอดได้ด้วยการใช้พลังงานสำรองซึ่งก็จะมีลำดับดังนี้ค่ะในภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเซลล์จะใช้คาร์โบไฮเดรตในการสร้างพลังงานเป็นอันดับแรกเพราะจะสลายให้เป็นพลังงานได้เร็วที่สุดโดยการย่อยให้เป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นพลังงานหลักและจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทันทีและส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในตับและในกล้ามเนื้อในรูปของไกลโคเจนแต่พลังงานจากน้ำตาลกลูโคสนี้จะถูกเผาผลาญหมดไปในเวลาประมาณ6ชั่วโมงซึ่งก็เป็นเวลาที่เราจะรู้สึกหิวอีกครั้งหรือเริ่มหงุดหงิดสมองตื้อและหลังจากที่แหล่งพลังงานแหล่งแรกหมดไปแล้วและยังมีการอดอาหารต่อไปอีกประมาณ72ชั่วโมงหรือ3วันขั้นตอนต่อไปร่างกายของเราก็จะดึงเอากรดไขมันมาใช้ซึ่งในระหว่างการเผาผลาญไขมันกรดไขมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารประเภทคีโตนซึ่งเกิดขึ้นที่ตับจากนั้นจะถูกส่งไปยังหัวใจสมองและเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานระหว่างการอดอาหารหลังจากการขาดอาหารผ่านไป3วันกรดไขมันจะนำมาถูกใช้จนหมดร่างกายจะเอาแหล่งพลังงานแหล่งสุดท้ายที่มีอยู่มาใช้ก็คือโปรตีนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังแล้วก็เส้นผมโดยเซลล์ในร่างกายจะย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโนเข้าสู่กระแสเลือดและถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสอีกทีที่ตับ
ทำให้สมองเรายังทำงานอยู่ได้การที่ร่างกายนำเอาโปรตีนซึ่งเป็นพลังงานแหล่งสุดท้ายมาใช้นี่เองมวลกล้ามเนื้อของเราจะค่อยๆรีบย่อยสลายไปทำให้ร่างกายสู้ผอมอ่อนเพลียและถ้ายังไม่ได้อาหารเลยเราก็จะเสียชีวิตในที่สุดค่ะแหมพอดูจบแล้วอยากกินใช่ไหมบอกแล้วว่าอย่าอดคุณผู้หญิงขาอดอาหารน่ะไม่ดีเพราะว่าอดไปนานๆเนี่ยร่างกายเขาจะดึงไขมันโปรตีนออกมาในที่สุดเราก็จะเสียชีวิตแต่ว่าเวลาจะเลือกรับประทานก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องกินเยอะที่สำคัญคือซื้อกินเองด้วยไม่ต้องมายุ่งกับพี่น้องอ่อนนี่ใส่ไม่ดีดิจูโนคุณรู้หรือไม่โอเคเนาะนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้พวกเราเนี่ยอดอาหารนะนะคะเมื่อเราอดอาหารเนี่ยนะคะร่างกายเราก็จะดึงพลังงานจากส่วนต่างๆไปใช้นะคะจนถึงแหล่งสุดท้ายนะคะใช้ไปหมดแล้วจะเอาส่วนไหนไปทดแทนนะคะสิ่งที่จะทดแทนได้นะคะนั่นก็คือการรับประทานอาหารเข้าไปนะคะเข้าไปทดแทนในส่วนที่ร่างกายเนี่ยใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็เลือกด้วยนะจะทานอะไรนะคะไขมันมากไปหรือเปล่านะจ๊ะก็ไม่ดีนะโอเคนะคะครูทัดขอต่อละกันเนาะเมื่อวานนะคะเราได้พูดคุยนะคะในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะคะที่เกิดในชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วก็ได้เห็นเนาะได้เห็นแล้วก็ได้รู้ไปนะคะ อย่างเช่นในเรื่องของผงฟูนะคะหรือจะเป็นผงฟูแล้วเนาะหรือจะเป็นการฟอกสีผมนะคะไฮโดรเจนไปออกไซด์นะคะหรือจะเป็นลักษณะการเกิดสนิมนะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้ไปละนะคะวันนี้เรามาพูดต่อเนาะนะคะหัวข้อนี้สุดท้ายละค่ะในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในชีวิตประจำวันของเรานะคะหัวข้อสุดท้ายแล้วสำหรับบทที่9นะไปดูสารเคมีที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะสารเคมีที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันโอเคนะคะขอทักทายเพชรบุรีจ้ะนครสวรรค์เทคนิคตรังแต้แววแววมีแค่นี้นะฮะที่เข้าห้องเรียนมาแล้วนะคะที่เหลือนะคะพร้อมเนาะพร้อมนะคะพร้อมใครยังไม่ทักทายครูทัศน์นะคะทักทายด้วยนะถ้าทักทายครูทัศน์แล้วจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะฮะจ้ะมันคือเรื่องจริงเอาจริงๆนะคะไม่เชื่อลองลงทะเบียนเข้ามานะคะสำหรับศูนย์ไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะทดลองดูนะคะว่าจะเป็นจริงตามที่ครูทัศน์พูดหรือเปล่านะคะหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเราจะมีความสุขนะคะที่ได้อยู่กับครูทัศน์นะคะเมื่อวานมีใครไปทดลองบ้างคะมีไหมมีใครไปทดลองดับกลิ่นรองเท้ามีไหมคะถ้ามีนะคะทดลองจริงได้ผลจริงใครจะพูดคุยหรือว่าเล่าสิ่งที่เราได้ทดลองเนี่ยให้ครูทัศน์ฟังก็ได้นะใครจะเล่าใครจะพูดคุยยินดีนะจ๊ะแบ่งปันกับครูทัศน์ได้โอเคนะจ๊ะรอค่ะตลอด2ชั่วโมงนี้นะจ๊ะจ้ะโอเคนะคะสารเคมีที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันตัวแรกนะคะตัวแรกเป็นสารประกอบลิเทียมนะคะลิเทียมจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์คืออะไร Li ลิเทียมเนาะโอเคนะสารประกอบลิเทียมนะคะถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมากขึ้นนะคะเช่นเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรเรื่องแรกนะคะถูกนำมาใช้นะคะรักษาผู้ป่วยทางจิตนะคะใช้เป็นสีย้อมนะคะทำเซรามิกหรือจะใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคสารประกอบลิเทียมนะคะถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเช่นใช้รักษาผู้ป่วยทางจิตนะคะใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคสีย้อมเซรามิกถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อโรคนะคะลิเทียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยจะใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำนะคะในสระว่ายน้ำแล้วก็ในโรงซักล้างของโรงพยาบาลนะคะสำหรับยาฆ่าเชื้อเนาะทางการแพทย์นะคะก็ใช้รักษาผู้ป่วยทางจิตนะคะต
แต่บอกก่อนนะถ้าไม่ทันแสดงว่าเพิ่งคล้องเรียนมานะเพิ่งคล้องเรียนมานะบอกว่าไม่ทันเนี่ยย้อนให้ครูย้อนให้ผมหน่อยครับครูทัศน์นะจ๊ะทักทายเทคโนโลยีเบญจนะจ๊ะสายมิตรประจีนนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพชรเกษมห้องเรียน1นะจ๊ะห้องเรียน2ล่ะคะมีมั้ยเพชรเกษมห้องเรียน2มีมั้ยมีนะฮะหรือเปล่านะฮะถ้ามีก็อย่ายอมแพ้ห้องเรียน1นะโอเคนะคะวันนี้ขอความร่วมมือมือสกายด้วยนะคะมือสกายนะฮะถ้ามือสกายไม่มาทำงานนะฮะก็เอามือขวาด้วยนะฮะเอามือที่ถนัดนะคะซ้ายหรือขวาก็ได้ของใครตัวแทนในห้องเนาะขอสัญลักษณ์ด้วยนะคะหากว่าเรียบร้อยแล้วจะพาไปดูสารเคมีตัวที่2นะคะสำหรับวันนี้นะคะอ๋อเห็นไหมเพชรเกษมห้องเรียน1ตอบมานะคะเมื่อกี้ครูทัศน์ถามว่าเพชรเกษมห้องเรียน2มีไหมห้องเรียน1ตอบมานะคะว่ามีน่ารักมากเลยห้องเรียน2ถ้ามีทักทายครูทัศน์ให้ชื่นใจหน่อยเร็วนะคะเสร็จแล้วนะคะสุดยอดน่ารักมากนะจ๊ะทักทายกาญจนบุรีนะคะจ้าโอเคจ้ะเห็นหลายศูนย์นะคะทักทายเข้ามาโอเคนะจ๊ะครูทัศน์รออีก1นาทีนะเอาซิ1นาทีก็มีค่านะคะสารประกอบลิเทียมนะคะผ่านพ้นไปเนาะเราจะไปดูโซดาซักผ้าไม่มีนะคะสรุปแล้วไม่มีนะเพชรเกษมห้องเรียน2 ไม่เป็นไรค่ะนักเรียนครูทัศน์ก็ทักทายลองดูนะครับเผื่อมีนะคะเห็นห้องเรียน1มาเอ๊ะน่าจะมีห้องเรียน2นะคะโอเคครูทัศน์ไปเนาะไปเลยค่ะครูทัศน์นานแล้วนะคะไปดูโซเดียมคาร์บอเนตกันนะคะโซเดียมคาร์บอเนตนะคะหรือโซดาแอดหรือโซดาซักผ้านะคะโซดาซักผ้านะคะลักษณะเนี่ยมันจะมีผงสีขาวไม่มีกลิ่นนะคะที่สำคัญเนี่ยมันสามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ดีนะนะคะเป็นตัวหรือว่าเป็นสารเคมีนะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิดเลยนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมแก้วเซรามิกกระดาษสบู่นะคะหรือจะเป็นผงซักฟอกนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขน้ำกระด้างโซดาซักผ้านะคะใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิดมากเลยอย่างเช่นนะคะอุตสาหกรรมผ้านะคะหรือจะเป็นอุตสาหกรรมเซรามิกนะคะพลาสติกสีย้อมนะคะผลิตสบู่ผงซักฟอกกระดาษนี่คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะอ๋อโซเดียมคาร์บอเนตนะคะครูทัศน์ยังอยู่โซดาซักผ้านะคะโทษทีนะจ๊ะโซเดียมคาร์บอเนตค่ะมันมีชื่อนะคะโซดาซักผ้านะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโซดาแอดนะคะใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิดอย่างเช่น อุตสาหกรรมเซรามิกนะเซรามิกอุตสาหกรรมกระดาษนะฮะสบู่แก้วผงซักฟอกนะคะหรือว่าการแก้ไขน้ำกระด้างนะฮะซึ่งนะคะคุณสมบัติของมันเนี่ยนะคะเมื่อมันละลายน้ำมันสามารถละลายได้เล็กน้อยนะคะละลายน้ำละลายได้เล็กน้อยในแอลกอฮอล์สามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ดีไม่มีกลิ่นนะคะลักษณะเป็นผงสีขาวนะคะสำหรับโซดาซักผ้าสารเคมีตัวต่อไปทักทายลำปางฟูออรินนะคะฟูออรินสัญลักษณ์ของฟูออรินคืออะไรอะคะฟูออรินตอบในใจให้ครูทัศน์หน่อยเร็ว ทุกคนตอบในใจนะคะมือสกายส่งมานะมือสกายจะต้องส่งสัญลักษณ์มาให้ครูทัศน์ที่เหลือตอบในใจให้ครูทัศน์หน่อยเร็วนะคะฟูออรินนะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว F เก่งมากเลยนะฮะเวลาเขียน F เนี่ยจะต้องเขียนให้ถูกด้วยนะ F ตัวใหญ่นะจ้ะ
เป็นธาตุที่อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะทุกคนตอบในใจหมู่ที่ 7A เก่งมากค่ะลูกศิษย์ครูทัศน์นะฮะถ้าตอบถูกนี่คือลูกศิษย์ครูทัศน์ถ้าตอบไม่ถูกก็คือตัวใครตัวมันนะนะฮะอ่ะเอฟฟูรีนนะคะจะอยู่หมู่ที่ 7A นะคะมีสถานะแก๊สเนาะนะคะซึ่งนะฮะถูกนำมาใช้ประโยชน์นะจ๊ะอย่างเช่นนี่เลยนะคะเทฟลอนนะคะจะเป็นสารประกอบของฟูรีนนะคะใช้เคลือบกระทะใช้เคลือบกระทะนะคะหรือจะใช้ประโยชน์นะคะยาสีฟันนะส่วนมากก็จะผสมฟัวรายนะฮะเพื่อป้องกันฟันผุเย็นนี้กลับบ้านไปนะฮะลองไปดูในข้างหลอดยาสีฟันบ้านเราเนาะมันมีส่วนผสมของตัวนี้อยู่หรือเปล่านะฮะส่วนผสมของฟัวรีนอยู่ไหมนะฮะถ้าไม่มีนี่เป็นของปลอมหรือเปล่าเอ๊ะถ้าไม่มีนี่ฟันเราจะผุไหมเนี่ยอ่ะไปดูหน่อยนะโอเคนะคะฟัวรีนเนาะฟัวรีนนะคะ F ฟัวรีนนะคะเป็นธาตุที่อยู่หมู่ที่ 7A นะคะมีสถานะแก๊สนะคะแล้วก็คุณสมบัติของมันเนี่ยทำปฏิกิริยามากที่สุดเลยนะคะถูกนำมาใช้ประโยชน์นะจ๊ะเช่นนะคะเทฟลอนนะคะจะเป็นสารประกอบของฟัวรีนนะคะที่ใช้เคลือบกระทะนะคะหรือจะเป็นยาสีฟันนะคะส่วนมากก็จะผสมฟัวรีนนะครับฟัวรีนฟัวรายนะคะเพื่อป้องกันฟันผุโอเคนะฟัวรีนจะไปดูสารเคมีตัวต่อไปค่ะเพื่อนบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคะจ้าไปดูตัวต่อไปจ้ามีใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะยกมือด้วยนะคะหรือบอกคุณทัศน์ได้นะจ๊ะบอกว่าอ๋อยังไม่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณทัศน์เนี่ยอ่ะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะศรีธนาบอกว่าเรียบร้อยแล้วโอเคจ้ะเออตะกัวป่าก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วเด้อโอเคจ้ะคุณทัศน์พามาดูตัวนี้คอลีนสัญลักษณ์จ้ะสัญลักษณ์คอลีนCL คอลีนเก่งมากเนี่ยอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะอยู่หมู่ที่ 7A เก่งมากค่ะมือสกายนะฮะหมู่ที่ 7A นะคะ CL คอลีนนะคะสำหรับคอลีนนะคะเป็นแก๊สที่มีสีเขียวอมเหลืองนะคะสารประกอบของคอลีนเนี่ยอ่ะมีประโยชน์มากมายเช่นใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะจุลินทรีย์ในน้ำดื่มนะคะหรือจะเป็นน้ำในสระว่ายน้ำนะคะหรือจะเป็นงานอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมผลิตกระดาษสุดยอดเลยเนาะทำสีผสมอาหารนะคะเอาสียาฆ่าแมลงก็ได้นะยาฆ่าแมลงทำสีนะคะพลาสติกคอลีนนะคะถูกนำมาใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นใช้เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะจุลินทรีย์ในน้ำดื่มน้ำในสระว่ายน้ำนะคะหรือจะเป็นทำน้ำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทำสีผสมอาหารยาฆ่าแมลงนะคะพลาสติกจ้ะหรือจะเป็นอุตสาหกรรมผลิตกระดาษอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วขอสัญลักษณ์ด้วยนะจ๊ะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่แววๆไม่ทันตรงไหนเนาะครูทัศน์เพิ่งเปิดข้อมูลมาบอกว่าไม่ทันเนี่ยครูทัศน์ผ่านไปนานแล้วเนี่ยจดไม่ทันเนี่ยตรงไหนจ๊ะนักเรียนบอกหัวข้อครูด้วยนะถ้าไม่ทันตรงไหนนะจ๊ะจ้าขอบใจนักเรียนนะบอกหัวข้อครูทัศน์ด้วยนะจ้าหรือว่าทันเรียบร้อยแล้วจ๊ะเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครูทัศน์รอนะจ๊ะสักครู่ครับนะฮู้วันนี้พูดเพราะจังเลยนะจ๊ะจะพาไปดูตัวต่อไปรอจ้ะรู้จักกับฟัวรีนคอลีนแล้วเนาะขอยกตัวอย่างอีกสัก2ตัวนะจ้ะ
เมื่อจบเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูทัศจะให้พวกเราเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะใบงานแล้วก็แบบทดสอบประจำบทที่9นะคะหากว่ามีเวลาเหลือครูทัศขออนุญาตนะคะต่อเนื้อหาต่อไปเลยนะคะแต่ว่าครูทัศจะหยิบเรื่องของระบบนิเวศขึ้นมาพูดก่อนนะคะจะหยิบเรื่องของระบบนิเวศขึ้นมาพูดต่อโอเคนะหากว่ามีเวลาเหลือนะคะคิดว่ามีเวลาเหลือแหละนะฮะเพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองคิดว่าคงได้ต่อเนื้อหาต่อไปเลยโอเคคอลีนบ๊ายบายคอลีนเนาะบ๊ายบายคอลีนนะคะจ้าต่อไปจะพาไปดูโลหะแทนทิชันกันค่ะโอเคนะคะจ้ะอ่ะไปดูโลหะแทนทิชันโลหะแทนทิชันครูทัศให้เราหลับตานะฮะหลับตาทุกคนหลับตานะฮะหลับตา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 เสร็จแล้วนะคะนึกถึงตารางธาตุให้ครูทัศหน่อยในตารางธาตุจะมีธาตุอยู่2กลุ่มเนาะคือกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม Bมีธาตุ2กลุ่มคือธาตุกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B นะคะครูทัศถามว่าโลหะแทนทิชันเป็นธาตุกลุ่มไหนคะ A หรือ B คะถ้าเป็น A เนี่ยมันจะเป็นธาตุที่เราท่องกันเนาะ 1A 2A เรื่อยไปจนถึง 8A ที่เราท่องกันน่ะที่ Li ลิเทียม Na โซเดียมส่วนกลุ่ม B นะคะเอ๊ะกลุ่ม B มันคืออะไรอ่ะนั่นน่ะสินะโอ้นี่ไงคำตอบมาแล้วนะคะ สำหรับโลหะแทนทิชันนะคะก็คือธาตุที่ได้ชื่อว่าอยู่ในกลุ่ม B จำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมนะคะถ้าเป็นกลุ่ม A กลุ่ม A ครูทัพไม่ได้พูดกลุ่ม B สิกลุ่ม B ครูทัพไม่ได้พูดถึงเลยเนาะนะครูทันให้เรารู้จักเฉพาะในกลุ่ม A นะคะซึ่งกลุ่ม A เนี่ยมันจะมีทั้งหมด8หมู่ A นะคะและเราก็ได้เห็นสัญลักษณ์ได้เห็นรูปร่างหน้าตาไปแล้วเนาะใช่ไหมคะใช่ส่วนกลุ่ม B นะคะกลุ่ม B ครูทันไม่ได้พูดถึงนะคะอ่ะเรามาดูนะคะในตารางธาตุนะคะในตารางธาตุดูนะดูคร่าวๆเนาะนะฮะนี่คือในตารางธาตุนะฮะถ้าเป็นกลุ่ม A มันจะอยู่กลุ่มที่สูงเนาะกลุ่มที่สูงนะฮะกลุ่มที่สูงขึ้นไปนะตืดๆส่วนไอ้สีเหลืองทั้งหมดนั่นคือกลุ่ม B นะฮะกลุ่ม B คือสีเหลืองนะทั้งหมดเลยไอ้2แถวตรงนี้นะคะด้านล่างมันถูกจับแยกออกมาจากด้านในนะคะเพื่อเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่ล่ะค่ะคือธาตุที่ได้ชื่อว่าโลหะแทนทิชันนะคะโลหะแทนทิชันคือสีเหลืองทั้งหมดที่อยู่ในตารางธาตุนะคะอยู่ตรงกลางนั่นเองดูง่ายๆเนาะนะคะคำตอบที่ถูกนะคะคือกลุ่ม B นะคะโลหะแทนทิชันโอเคนะคะทีนี้การใช้ประโยชน์ของโลหะแทนทิชันเนี่ยมันเป็นโลหะทั้งหมดนะคะเหล็กนะคะจะเป็นโลหะที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะคะสำหรับโลหะแทนทิชันนะคะเหล็กนะคะจะถูกนำมาใช้มากที่สุดเลยครูทัศมีตัวอย่างให้นะคะว่าถูกนำมาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างสำหรับโลหะแทนทิชันนะคะการใช้ประโยชน์จากโลหะแทนทิชันนะคะครูทัศขอยกตัวอย่างเนาะนะคะอย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพของคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคะไม่ใช่เป็นรูปของตู้เย็นนะคะประโยชน์ไม่ต้องจดนะคะประโยชน์ไม่ต้องจดนะนักเรียนดูเฉยๆนะคะดูเฉยๆจ้ะประโยชน์นะคะอย่างเช่นในเรื่องของตู้เย็นนะคะตู้เย็นจะทำจากเหล็กก้านะคะเคลือบด้วยพลาสติกนะคะหรือนะคะในบ้านเรานะคะอาคารสำนักงานนะคะลวดทองแดงนะคะในสายไฟฟ้าหรือจะเป็นเครื่องระบายความร้อนที่ทำมาจากเหล็กก้า
หรือตามท้องถนนนะคะเวลาเราเดินเนี่ยสังเกตดูนะคะฝาปิดท่อน้ำทำจากเหล็กท่อหรือจะเป็นผู้ชายผู้ชายมีหนวดมีเครานะคะตัดพงตัดผมนะคะก็จะเจอโลหะแทนที่ชั้นนะคะคือใบมีดโกนจะทำจากโลหะนะคะผสมของโคบอนนะคะหลอดไฟก็ใช่นะแท่งน้ำทองแดงอู้ตายแล้วนะคะเยอะแยะเลยนะคะลูกบิดประตูทองเหลืองก็ใช่นะเห็นไหมมันเป็นสารเคมีที่อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยอ่ะไปดูอีกสักตัวหนึ่งนะคะมาดูตัวนี้กันไปดูกรดซัลฟูริกค่ะซึ่งนะคะกรดซัลฟูริกเนี่ยจะเป็นสารเคมีที่มีการผลิตมากที่สุดรองจากน้ำเยอะนะคะการนำมาใช้ประโยชน์นะคะประโยชน์ของกรดซัลฟูริกนะคะอย่างเช่นใช้ในการผลิตปุ๋ยนะคะใช้ในการผลิตปุ๋ยนะคะการสังเคราะห์เคมีการกำจัดน้ำเสียนะคะใช้เป็นสารละลายก็ได้นะได้นะคะในแบตเตอรี่นะคะใช้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ได้นอกจากนั้นนะคะในการผลิตปุ๋ยละกำจัดน้ำเสียแล้วนะคะจะใช้ทำความสะอาดโลหะนะคะฟอกหนังสบู่ผงซักฟอกสีทานะคะเส้นใยสีย้อมโอเคเนาะนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะย้ำว่าเป็นเรื่องราวของเนื้อหานะคะปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันสำหรับบทที่9ครูทัศน์ขอขี้โม้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบทที่9จะมีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะในPLMS นะคะใน PLMS ในส่วนของ PowerPoint ของครูทัศน์เนี่ยมันจะมีเนื้อหานะคะบางหัวข้อเนี่ยครูทัศน์ไม่ได้พูดถึงนะคะครูทัศน์จะเน้นในส่วนที่ตรงไหนที่เป็นเนื้อหาแล้วก็ใช้เป็นแนวข้อสอบด้วยนะคะนักเรียนสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะPLMS เนาะลองเข้าไปศึกษาเรียนรู้ให้ครูทัศน์หน่อยนะคะแล้วเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมโอเคเนาะอ่ะเรียบร้อยนะคะกิจกรรมต่อไปอ้อหลันล้านนะคะเรามาดูกันครูทัศน์อยากให้เราหยิบนะคะหยิบแล้วก็นำขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะนะจ๊ะอ่ะไปดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่9หยิบขึ้นมาเลยค่ะทั้งแบบฝึกหัดใบงานแล้วก็แบบทดสอบครูทัศน์รอค่ะขอบใจนักเรียนมากนะคะที่บอกว่าเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วอย่างงู้นอย่างนี้นะคะจ้ะน่ารักมากนะคะแล้วก็ขอบใจมากๆที่เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะศรีธนาบอกว่าพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากนะคะนครสวรรค์พร้อมแล้วครับไอ้เออสุดยอดนะจ๊ะจันทบุรีพร้อมนะคะพร้อม มีใครไม่พร้อมมีไหมคะเอาสิมีใครบอกว่าไม่พร้อมมาสกายเข้ามาบอกด้วยนะจ๊ะไม่พร้อมมีไหมคะ ไม่มีหรอกกูทัดให้เตรียมตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะอุ้ยหลายคนรู้มาเนาะหลายคนนะคะเตรียมเอกสารตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะคะทำเป็นเล่มเลยนะคะสุดยอดนะคะแต่ส่วนมากนี่จะเป็นคุณครูไปทางเตรียมให้นะคะ นักเรียนไม่ได้เตรียมนะนักเรียนรับเอกสารอย่างเดียวนะเอาสี่มาดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่9นะคะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะข้อละ 2.5 คะแนนนะคะโอเคข้อแรกไปดูนะคะครูทัศน์ให้ CL มานะคะยกตัวอย่างข้อแรกนะคะครูทัศน์ให้สัญลักษณ์ CL มามันคืออะไรอะคะจากสูตรเคมีคืออะไรคะ CL เนี่ยจากสูตรเคมีคือ CL ก็คือคลอรีนแค่นี้เองคอลีนค่ะนี่ไงคอลีน
จ้ะเป็นธาตุหมู่อะไรคะใส่ลงไปเองนะเป็นธาตุหมู่มีสถานะเป็นอะไรคะมีสถานะเป็นแก๊สนะเป็นแก๊สนะคะเป็นแก๊สเมื่อทำปฏิกิริยาเกิดเป็นสารประกอบมีประโยชน์มากมายอ่ะพูดไปแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างจ๊ะอืม1 2 3 4 5 6 7นะคะเพิ่มเติมได้นะถ้าครูทัศน์ยกตัวอย่างแค่2ข้อนักเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตของพวกเราเครื่องมือสื่อสารของพวกเราโอเคไหมคะเช่นครูทัศน์ขอยกตัวอย่างเนาะนะคะฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำเป็นยาฆ่าแมลงทำสีผสมอาหารอุ้ย3ข้อแล้วนะคะ ส่วนข้อที่2ทำเองนะ F โอเคนะแบบฝึกหัดเข้าใจนะคะเข้าใจผ่านพ้นไปครูทัศน์ขออนุญาตนะคะไปอธิบายใบงานใบงานบทที่9ค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะโอเครูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะครูทัศน์ขออธิบายค่ะใบงานฟังครูทัศน์นะฟังก่อนนะคะอย่าเพิ่งคุยกันใบงานนะคะจากคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้1ตัวอย่างนะคะ1ตัวอย่างพร้อมบอกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้นักเรียนยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้1ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นน้ำอัดลมนะคะมันเกิดได้ไหมคะปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเกิดได้ไหมเกิดได้นะคะนักเรียนก็บอกผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือน้ำอัดลมนักเรียนก็วาดรูปนะวาดรูปน้ำอัดลมพร้อมบอกส่วนประกอบของน้ำอัดลมนะคะครูทัศน์ขอยกตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้แต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมันจะต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีได้นะคะครูทัศน์ขอยกตัวอย่างน้ำอัดลมเด้อครูทัศน์ก็วาด น้ำอัดลมยี่ห้อครูทัศน์นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็บอกนะคะบอกอะไรคะบอกส่วนประกอบนะคะบอกส่วนประกอบบอกส่วนประกอบนะคะว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมีอะไรบ้างงงไหมคะไม่งงเนาะส่วนประกอบนะคะจ้าตกแต่งให้สวยงามไม่เอาน้ำอัดลมได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะนักเรียนจะเอาน้ำยากรอกผมได้ไหมคะน้ำยากรอกผมน้ำยากรอกสีผมได้ไหมได้นะคะได้ค่ะได้ผงฟูได้ไหมคะผงฟูได้มั้ยได้นะฮะได้หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่ทำให้ฟันขาวขึ้นได้มั้ยคะได้นะจ้ะโอเคมั้ยคะไม่งงเนาะไม่งงนะคะให้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้คนละ1ตัวอย่างนะคะโดยการวาดภาพแล้วก็บอกส่วนประกอบให้ครูทัศน์โอเคโอเคเรื่องนี้5คะแนนเด้อต่อไปนะคะเป็นแบบทดสอบท้ายบทที่9นะแบบทดสอบมีด้วยกัน3ข้อจ้ะ3ข้อ3คะแนนโอเคนะคะไปดูเวลานะคะครูทัศน์ขอเช็คเวลานะคะแล้วก็แบบทดสอบทำแป๊บเดียว1นาทีเสร็จนะคะแบบฝึกหัดตอนนี้ทุกคนก็เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ใบงานครูทัศน์ให้เวลา20นาทีนะคะ9โมงนะคะ9โมง15ละกันนะคะให้เวลาประมาณ20นาที10 20 25นาทีเนาะ
อ่ะให้เวลาจนถึงนะครับตอนนี้ 8:50 นะคะเลื่อยไปจนถึง 9:15 อ่ะโอเคค่ะคุณท่านให้เวลาจนถึง 9:15 นะคะต้องเรียบร้อยโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยเสร็จสิ้นบทที่9แล้วครูทัศน์ขอพูดเรื่องของระบบนิเวศต่อนะคะติดขัดตรงไหนนะคะบอกครูทัศน์ได้นะนักเรียนดูแบบฝึกหัดแล้วไม่เข้าใจดูใบงานแล้วไม่เข้าใจนะคะบอกครูทัศน์ได้นะอยากให้เพิ่มเติมให้ตรงไหนบอกได้จ้ะครูทัศน์ยังอยู่กับพวกเรานะคะครูทัศน์ไม่ได้ไปไหนจ้าโอเคเนาะตอนนี้ 9:15 แล้วนะคะครูทัศน์อยากให้พวกเราย้อนมาดูแบบฝึกหัดบทที่9เนาะนะฮะ เรียบร้อยกันแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วเนาะนะฮะบางคนบางศูนย์เนาะเรียบร้อยแล้วก็รายงานเข้ามานะจ๊ะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเนาะพร้อมแล้วครับนะบางคนก็นู่นค่ะเสร็จตั้งแต่5นาทีแรกเลยนะจ๊ะสุดยอดนะย้อนมาดูแบบฝึกหัดให้ครูทัศน์หน่อยนะคะนักเรียนไม่ต้องตรวจให้คะแนนเพื่อนนะคะไม่ต้องตรวจนะจ้าทำเรียบร้อยแล้วมาเช็คให้หน่อยนะจ๊ะเช็คความถูกต้องหน่อยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวครูทัศน์ให้พวกเราเนี่ยเก็บรวบรวมส่งคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูทัศน์จะเล่าให้ฟังนะว่าสองข้อนี้นะคะแนวคำตอบมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าใครเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บรวบรวมส่งครูปลายทางนะคะจากนั้นก็มานั่งดูแบบฝึกหัดพร้อมกับครูทัศน์เนาะนะคะสำหรับ CL นะคะคอลีนเนาะนะคะซึ่งจะเป็นธาตุหมู่ที่ 7A นะคะเป็นธาตุหมู่ 7A เนาะทีนี้สถานะนะคะหมู่ 7A CL เนี่ยก็จะมีสถานะเป็นแก๊สนะคะประโยชน์นะคะประโยชน์ใช้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของใช้เป็นส่วนผสมของยาฆ่าแมลงนะคะหรือจะเป็นฆ่าเชื้อโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นในสระว่ายน้ำที่บ้านเรานะคะหูบ้านใครมีสระว่ายน้ำมีไหมคะมีเนาะบ้านครูทัศน์ก็มีนะคะห้วยหนองคลองบึงนะคะธรรมชาตินะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการทำสีผสมอาหารนะคะฆ่าเชื้อโรคนะคะแบคทีเรียจุลินทรีย์ในน้ำดื่มจ้ะสำหรับข้อที่2นะคะ F นะคะสูตรเคมีนะคะจากสูตรนี้เป็นธาตุอะไรอะคะฟลูออรีนF ฟลูออรีนนะคะเป็นธาตุหมู่7A นะฮะสถานะก็คือเป็นสถานะแก๊สเนาะนะฮะเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วนะคะเกิดเป็นสารประกอบเนี่ยมีประโยชน์เช่นนะคะเทฟลอนนะคะจะใช้ในการเคลือบกระทะนะฮะหรือเป็นส่วนผสมในน้ำยายาสีฟันซึ่งจะสามารถช่วยในเรื่องของป้องกันฟันผุได้โอเคเนาะนะฮะนักเรียนไม่ต้องตรวจนะอันนี้นักเรียนไม่ตรวจนะครูทัศน์ไม่ให้ตรวจนะคะเก็บรวบรวมส่งครูไปทางได้เลยจ้าใบงานบทที่9ก็เหมือนกันนะไม่ต้องตรวจเก็บรวบรวมส่งคุณครูไปทางจ้าสิ่งที่เราจะตรวจนะฮะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเป็นแบบทดสอบค่ะแบบทดสอบท้ายบทที่9ค่ะซึ่งมีด้วยกัน3ข้อโอเคครูทัศน์ให้พวกเราเปลี่ยนกับเพื่อนให้หน่อยค่ะเอาแบบทดสอบขึ้นมานะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนให้ครูทัศน์หน่อยเร็วเฉพาะแบบทดสอบนะคะในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสิ่งใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นเดี๋ยวก่อนนะสารตั้งต้นในขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะหรือว่าปรุงอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะสารตั้งต้นมีอะไรบ้างคลอโรฟิลใช่ไหมคะสารสีเขียวคลอโรฟิลใช่ไหมใช่นะคะคลอโรฟิลใช่นะคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะใช่นะคะน้ำใช่ไหมใช่นะคะนี่คือสารตั้งต้นทั้งหมดเลยนะคะ
สิ่งที่มันได้ออกมานะคะได้ออกมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยสิ่งที่ได้นะคะสิ่งที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานะคะตัวแรกเลยนี่ไงนะคะมีออกซิเจนนะคะมีครูโคสนะคะแล้วก็มีน้ำออกมาด้วยนะคะคือในลักษณะของหยดน้ำออกมานะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เนาะข้อใดไม่จัดเป็นสารตั้งต้นนะคะก็คือออกซิเจนข้อ1งองูจะออกซิเจนข้อ2ค่ะน้ำอัดลมมีส่วนผสมต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดคะเมื่อวานเราได้พูดคุยไปแล้วข้อที่2ตอบข้อไหนไม่ใช่ส่วนผสมค่ะข้อไหนคะกรดซัลฟิวริกค่ะข้อ2คอควายนะคะกรดซัลฟิวริกข้อที่3ค่ะสารประกอบชนิดใดถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันไหนคะสารประกอบอะไรสารประกอบ Li ลิเทียมเจ้าค่ะข้อ3คอควายนะจ๊ะข้อ1งองูข้อ2คอควายข้อ3คอควายรวมคะแนนให้เพื่อนนะคะเก็บรวบรวมส่งครูปลายทางให้ครูด้วยค่ะเชิญค่ะโอเคนะครูทัดรอนะคะเก็บเอกสารนะคะเก็บรวบรวมส่งครูปลายทางให้ครูทัดด้วยนะคะหลังจากนั้นเรามาดูเนื้อหากันเนาะเราจะมาดูเนื้อหากันต่อนะก่อนไปดูเนื้อหานะคะครูทัดมีเรื่องของผงชูรสมาฝากเนี่ยมีเรื่องของผงชูรสมาฝากจบเรื่องของผงชูรสแล้วครูทัดขอพูดเรื่องของระบบนิเวศต่อนะคะตามเนื้อหาของเรานะคะมันจะเป็นบทที่11นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ว่าครูทัศน์เนี่ยหยิบขึ้นมาพูดก่อนนะคะสัปดาห์ที่10นะคะสัปดาห์ที่10เดี๋ยวเรามาพูดบทที่10เนาะในเรื่องของการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นครูทัศน์ขอพูดระบบนิเวศก่อนโอเคโอเคนะจ๊ะเข้าใจตรงกันเนาะจบจากผงชูรสแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของระบบนิเวศทำไมไข่ไก่ไม่แค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายกระทะจะแตกไหมเนี่ยคุณนิบน้ำมันร้อนแล้วกระเทียมสับยังสับแล้วสับผักพร้อมน้ำปลาพร้อมน้ำตาลพร้อมผงชูรสไอแบบหลังเนี่ยดิฉันไม่เข้าใจว่าผงชูรสเอาไปทำไมคะคุณกรุณาจะได้อร่อยไงเชื่อฝีมือตัวเองไม่ต้องใช้ผงมาชูรสจริงๆไม่เชื่อถามคุณผู้ชมดีกว่าคุณผู้ชมคะผงชูรสเนี่ยมันชูรสให้อร่อยขึ้นจริงหรือเปล่าคะเรามาค้นกันดูดีไหมคะว่าผงชูรสแท้จริงแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของรสชาติให้ชูรสขึ้นมาให้อร่อยกว่าเดิมจริงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวกระทะแตก Did you know ผงชูรสคือสารเคมีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตผลิตมาจากมันสำปะหลังและกากอ้อยนอกจากผลิตจากสิ่งที่มาจากธรรมชาติแล้วผงชูรสในปัจจุบันยังทำจากสารเคมีหลายตัวได้แก่ยูเรียกรดกัมมันทันกรดเกลือและโซดาไฟรวมถึงการฟอกสีลักษณะของผงชูรสเป็นแบบนี้ค่ะเป็นผลึกสีขาวไม่มีรสไม่มีกลิ่นนะชิมหน่อยสิไม่มีรสไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะเอาละค่ะเมื่อไม่มีรสไม่มีกลิ่นแล้วทำไมคะผงชูรสเนี่ยถึงทำให้เกิดการชูรสหรือทำให้เกิดรสชาติกลมกล่อมได้ผงชูรสไม่มีรสชาติของตัวเองแล้วทำไมมันถึงทำให้อาหารอร่อยขึ้นได้ล่ะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณสมบัติในฐานะตัวนำสื่อประสาทผงชูรสที่ไม่มีรสและกลิ่นเนี่ยล่ะค่ะมีความสามารถในการกระตุ้นให้ตุ่มรับรสของลิ้นเพื่อให้ลิ้นของเราไวต่อการรับรสของอาหารมากขึ้นอธิบายง่ายๆนะคะก็คือว่าเมื่อเรารับประทานอาหารที่ใส่ผงชูรสผงชูรสจะไปกระตุ้นให้ต่อมรับรสในลิ้นเปิดกว้างแล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกกันว่ารสอูมามิซึ่งเป็นรสที่5ถ้าเราใช้ผงชูรสแท้ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นของปลอมแล้วก็ไม่ดีแน่นะคะ
เรามาดูวิธีตรวจสอบผงชูรสกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะทำได้โดยวิธีการเผาค่ะใช้ผงชูรสสักครึ่งช้อนกาแฟใส่ช้อนโลหะแล้วเอาไปเผาบนเปลวไฟผงชูรสแท้จะไหม้เป็นเท่าฐานสีดำแต่ถ้ามีสารอื่นเจือปนอยู่ด้วยอย่างเช่นสารบอแร็กซ์หรือโซเดียมเมตาฟอสเฟตมันก็มักจะมีส่วนที่ไม่ไหม้เหลืออยู่ค่ะเสร็จแล้วยังเอาคุณนายเสร็จแล้วเอาจานมาเหรอมาเอาจานมาเอาจานมาชิมก่อนปะชิมก่อนชิมเป็นไงอืมผัดเก่งนะกรอบอร่อยใส่ฟุกใช้ผงชูรสแท้ได้ละเมื่อกี้เผาแล้วมันดำหมดเลยเห็นปะจริงแล้วนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเผื่อว่าเราใช้ของแท้ที่มีคุณภาพดีใช้ปริมาณที่พอสมควรรสชาติก็จะออกมากลมกล่อมเนาะใช่แต่ถ้าเผื่อว่าบางคนแพ้หรือว่าไปเจอผงชูรสปลอมแล้วก็อาจจะมีอาการแพ้ก็ได้เราเป็นผู้บริโภคนะคะต้องฉลาดในการเลือกใช้ด้วยเอาละค่ะDid you know คุณรู้หรือไม่ของโอเคจบไปแล้วนะจ๊ะสาระดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้นะฮะนักเรียนดูได้เนาะเพิ่มเติมใน YouTube พูดรายการเยอะแยะมากมายเลยที่จะให้เราเข้าไปศึกษาเข้าไปค้นคว้าเข้าไปเรียนรู้ได้นะจ๊ะอ่ะนะเป็นเรื่องของระบบนิเวศนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ว่าครูทัศน์เนี่ยหยิบขึ้นมาพูดก่อนนะขอติดบทที่10ไว้ก่อนนะคะในเรื่องของการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตติดไว้ก่อนนะจ้า อะไรอ่ะไปดูเรื่องของระบบนิเวศนะจ๊ะโอเคนะเนื้อหานะคะเนื้อหาจากคิโมเรื่องอะไรบ้างมาดูกันค่ะเรียบร้อยยังคะขอบใจนักเรียนมากนะเนี่ยมีการถามเข้ามานะคะบทที่10อยู่ไหนแสดงว่านักเรียนมีทักษะการสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะอยู่ดีๆบทที่10หายไปนะฮะเป็นการใช้ทักษะการสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะดีมากเลยนะโอเค อ่ะระบบนิเวศนะคะเนื้อหาที่จะพูดคุยนะฮะความหมายของระบบนิเวศนะฮะองค์ประกอบของน้องระบบนิเวศนะจ้ะติดตามด้วยความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะทั้งชนิดเดียวกันแล้วก็ต่างชนิดนะฮะไปดูการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะจ้ะจุดประสงค์นะฮะจุดประสงค์การเรียนรู้นะฮะไม่ต้องจดนะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะนักเรียนบอกครูทัศน์ได้นะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันคืออะไรนะฮะบอกชนิดของระบบนิเวศได้นะคะบอกความสัมพันธ์นะคะของระบบนิเวศได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอธิบายถึงการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายใยอาหารห่วงโซ่อาหารบอกครูทัศน์ได้ครูทัศน์พามาดูสิ่งสวยๆงามๆนะจ๊ะภาพนี้มันเป็นภาพของดอกไม้นะคะดอกไม้กับผีเสื้อนะคะต้องพูดให้จบนะจ๊ะอ่ะภาพนี้นะคะครูทัศน์ถามว่ามันเป็นระบบนิเวศไหมอะคะไม่รู้สินะมันเป็นระบบนิเวศไหมคะไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะครูทัศน์ก็ไม่รู้เอ้าแล้วจะถามทำไมเนี่ยนั่นน่ะสินะเก็บคำถามไว้ก่อนนะเก็บคำถามยังหาคำตอบไม่เจอนะคะเราจะไปดูความหมายของระบบนิเวศกันนะคะลำปางบอกว่าเป็นครับนะคะนั่นสินะเป็นจริงหรือเปล่ามาดูกันนะคะภาพนี้ก็เป็นหรือเปล่าเนี่ยภาพห้วยหนองคลองบึงนะคะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำหรือเปล่าหรือมีไม่มีก็ไม่รู้สินะแล้วภาพนี้จะเป็นระบบนิเวศหรือเปล่านั่นน่ะสินะเรามาดูความหมายของระบบนิเวศนะฮะหลังจากที่เราได้รู้จักความหมายของระบบนิเวศแล้วแล้วเราจะได้รู้ว่า2ภาพที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นระบบนิเวศหรือเปล่านะคะมาดูความหมายของระบบนิเวศกันค่ะความหมายของระบบนิเวศนะคะนิเวศนะคะไม่มีเวศนะระบบนิเวศคืออะไรเนี่ยฮะระบบนิเวศนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ของเนี่ยฮะกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับกลุ่มสิ่งมีชีวิต
นะคะเป็นความสัมพันธ์นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีใครบ้างคะมีเปิ้ลมีกุ๊กไก่มีใบไม้ไหมคะสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นะคะจะมีกลุ่มของสัตว์แล้วก็กลุ่มของพืชนะคะมีกลุ่มของสัตว์กลุ่มของพืชนะคะกลุ่มของมนุษย์เรานะคะนี่คือสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นะคะระบบนิเวศเป็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตและกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งที่สัมผัสได้นะคะมีตัวตนกับสัมผัสไม่ได้ไม่มีตัวตนนะอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวเรานั่นคือสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะลักษณะความสัมพันธ์นี้มันจะมีการถ่ายทอดพลังงานด้วยนะถ่ายทอดพลังงานจากหมายเลข1ไปหมายเลข2ไปหมายเลข3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะมีการถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตไปผู้บริโภคจากหมายเลข1ไปหมายเลข2ไปหมายเลข3นะฮะนี่คือระบบนิเวศเพราะฉะนั้นรูปดอกไม้กับผีเสื้อเป็นระบบนิเวศไหมคะเป็นนะฮะห้วยหนองคลองบึงเป็นไหมคะเป็นนะคะมันอาจจะเป็นระบบนิเวศที่เล็กบ้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์บ้างนะคะแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าระบบนิเวศณบริเวณนั้นน่ะเป็นยังไงนะคะทำไมถึงเป็นล่ะรูปดอกไม้กับผีเสื้อนะคะมันเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างดอกไม้กับผีเสื้อเนาะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดพลังงานด้วยนะคะจากผู้ผลิตก็คือดอกไม้เนี่ยไปยังผู้บริโภคคือผีเสื้อนะโอเคนะเดี๋ยวรายละเอียดมาดูกันต่อค่ะความหมายเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยค่ะเดินทางมาจากศรีธนานะจ๊ะน่ารักมากนะจ๊ะครูทัศน์พาไปดูหัวข้อต่อไปเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยนะถ้าครูทัศน์นะฮะใช้โลกใบนี้เป็นเกณฑ์นะใช้โลกใบนี้เป็นเกณฑ์โลกของเรานะเนี่ยนะสามารถแบ่งระบบนิเวศออกเป็น2ประเภทนะคะคือระบบนิเวศบนบกกับระบบนิเวศในน้ำนะคะระบบนิเวศบนบกมีใครบ้างคะบนบกบนบกคือป่าไม้ทุ่งหญ้าทะเลทรายถ้าเป็นในน้ำล่ะในน้ำก็จะมีน้ำจืดนะฮะน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยนะฮะย้ำน้ำกร่อยน้ำกร่อยนะฮะเป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำเค็มเนี่ยมันมารวมตัวกันนะฮะอย่างเช่นที่บริเวณปากอ่าวเราเรียกว่าน้ำกร่อยนะคะโอเคผ่านเนาะไม่ต้องจอดนะมาดูนะฮะมาดูภาพนี้นะเป็นภาพของอะไรคะดูออกเนาะดูออกนะฮะเป็นรูปของปลานะคะเป็นรูปของปลาเป็นรูปของปลาช่อนใช่ไหมคะเป็นรูปของปลาช่อนเดี๋ยวครูทัศน์ย้อนให้นะคะที่บอกว่าไม่ทันเนาะจ้าเดี๋ยวจะค้างไว้ให้ตอนครูทัศน์ออกไปจากห้องนี้เดี๋ยวครูทัศน์ย้อนให้นะจ๊ะโอเคจ้ะนักเรียนดูภาพนี้เนาะภาพนี้นะคะเป็นรูปของปลานะคะเป็นรูปของปลาปลาช่อนชนิดเดียวนะมีชนิดเดียวนะไม่มีปลาชนิดอื่นปะปนใช่ไหมคะใช่รูปนี้มีทั้งสัตว์นะคะมีทั้งเด็กน้อยคือมนุษย์แล้วก็มีทั้งต้นพืชใช่ไหมคะใช่ครูทัศน์ถามว่าภาพที่หนึ่งคือภาพนี้ค่ะคือภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองแตกต่างกันยังไงอะคะ
อ่ะนักเรียนตอบมาถูกต้องนะฮะไม่มีใครตอบมานะฮะอ่ะถ้าสังเกตนะฮะถ้าสังเกตภาพที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ชนิดเดียวนะฮะถ้าสิ่งมีชีวิตนะฮะมันอยู่ด้วยกันแล้วมีเพียงชนิดเดียวนะฮะถ้าเป็นช้างก็ช้างทั้งหมดกวางทั้งหมดปลาก็ปลาทั้งหมดนะฮะลักษณะนี้เราจะเรียกว่าประชากรนะฮะสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวนะคะที่อาศัยอยู่ด้วยกันณบริเวณใดก็แล้วแต่นะเราจะเรียกว่าประชากรอย่างเช่นพวกเรานั่งอยู่ในห้องเรียนตอนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวไหมคะชนิดเดียวเนาะคือมีเฉพาะมนุษย์เรานะไม่มีสิ่งอื่นอยู่นะไม่มีนะคะเอ๊ะหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตมาอยู่ด้วยกันนะสิ่งมีชีวิตมาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์มันมีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะหรือเราจะเรียกว่าสังคมก็ได้นะคะสังคมของสิ่งมีชีวิตก็ได้นะคะต่างกันนะถ้าเป็นเพียงแค่ชนิดเดียวสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวนะเราจะเรียกว่าประชากรประชากรปลาช่อนประชากรมนุษย์ประชากรนกนะคะแต่ถ้ามีมากกว่า2ชนิดนะฮะมีมนุษย์มีสัตว์นะฮะมีพืชเราจะเรียกว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะฮะหรือว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือจะเรียกว่าสังคมก็ได้นะฮะสังคมของสิ่งมีชีวิตโอเคนะอ่ะโอเคอย่านั่งหลับนะนะฮะอ่ะดูภาพนี้ภาพนี้ดูให้ครูทัดหน่อยนะดูเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับภาพนี้หน่อยค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะภาพนี้สไลด์ที่1กับสไลด์ที่2ต่างกันยังไงอ่ะคะสไลด์ที่1กับสไลด์ที่2ต่างกันยังไงถ้าเป็นสไลด์ที่1นะคะอย่างเช่นแสงเนาะก้อนหินก้อนดินภูเขาไฟถ้าเป็นสไลด์นี้จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสไลด์นี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์จะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะนั่นคือองค์ประกอบของระบบนิเวศมาดูหัวข้อนี้กันองค์ประกอบของระบบนิเวศมีด้วยกันกี่ประเภทคะมี2ประเภทเนาะคือมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเก่งมากค่ะมาดูองค์ประกอบของระบบนิเวศค่ะองค์ประกอบของระบบนิเวศองค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะได้ดูรูปไปแล้วนะคะครูทัศน์สรุปให้มีด้วยกัน2ส่วนนะคะมีด้วยกัน2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่ไม่มีชีวิตส่วนที่ไม่มีชีวิตมีใครบ้างคะยกตัวอย่างลงในสมุดเองนะส่วนที่ไม่มีชีวิตได้แก่ใครบ้างคะแสงสว่างน้ำอุณหภูมินะฮะก้อนดินก้อนหินก็ว่าปะยกตัวอย่างให้ด้วยนะส่วนแรกนะคะคือส่วนที่ไม่มีชีวิตเช่นแสงแดดน้ำอุณหภูมิก้อนดินก้อนหินจ้าองค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะจะมีด้วยกัน2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่ไม่มีชีวิตจ้ะยกตัวอย่างเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วไปดูส่วนที่2กันค่ะส่วนที่2ก็คือส่วนที่มีชีวิตจ้ะส่วนที่มีชีวิตมีใครบ้างคะยกมือหน่อยเร็วส่วนที่มีชีวิตก็คือมนุษย์เราเนาะมีมนุษย์นะคะมีสัตว์แล้วก็มีพืชทีนี้เรามาดูรายละเอียดย่อยกันนะฮะว่าไอ้ส่วนที่มีชีวิตที่ครูทัศน์บอกว่ามีพืชมีสัตว์รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราเรียกนะฮะในระบบนิเวศนี้เขาจะมีชื่อเรียกเฉพาะตัวของเขาว่าอย่างไรอ่ะเรามาดูกันค่ะส่วนที่2นะคะก็คือส่วนที่มีชีวิตไปดูกลุ่มแรกกันค่ะ
กลุ่มแรกนะคะผู้ผลิตส่วนที่มีชีวิตกลุ่มแรกนะคือผู้ผลิตผู้ผลิตในระบบนิเวศคือใครคะตอบให้ครูทัดชื่นใจหน่อยเร็วผู้ผลิตในระบบนิเวศคือใครติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือยังไม่มีมาคือพืชครับนะคะจากพระรามสองเทคโนโลยีชนะพลขันโคราชนะคะอยุธยาบอกว่าพืชนะคะอู้น่ารักมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะติดตามด้วยศรีธนานครสวรรค์เทคโนโลยีเบญจนะจ้าลำปางที่ตอบเข้ามาคือต้นไม้นะตอบมาครูทัศน์ขอเช็คคำตอบก่อนนะพืชเจ้านะจ๊ะโอเคต้นไม้นะจ๊ะถูกต้องนะคะคือผู้ผลิตนะคะก็คือพวกต้นพืชนะคะพวกที่มีสารสีเขียวนะคะกลุ่มนี้เขาทำหน้าที่ปรุงอาหารให้กับระบบนิเวศนะคะหรือว่าสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองโอเคไหมคะโอเคเนาะซึ่งนะคะวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบหรือว่าสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะมีน้ำมีคาร์บอนไดออกไซด์มีแสงมีคลอโรฟิลล์นะคะในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะจากนั้นก็จะให้ก๊าซออกซิเจนออกมาให้น้ำตาลออกมานะมีน้ำออกมานะอันนี้ไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดจ้ะโอเคนะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวนะคะที่เป็นกลุ่มที่สร้างอาหารให้กับระบบนิเวศสร้างอาหารให้กับตัวเองได้คือผู้ผลิตเท่านั้นนะจ้ะไปดูกลุ่มที่2ของสิ่งมีชีวิตนะฮะกลุ่มที่2ก็คือผู้บริโภคไปดูกลุ่มที่2ค่ะคือผู้บริโภคเด้อผู้บริโภคมีใครบ้างคะผู้บริโภคมีใครบ้างกิ้งก่าคุณทัดตอบนะฮะมีคนมีสัตว์เก่งมากนะฮะอ่ะไปดูผู้บริโภคกลุ่มแรกค่ะผู้บริโภคกลุ่มแรกผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็คือผู้บริโภคพืชยกตัวอย่างเองนะคะหลังจากที่นักเรียนเขียนว่าผู้บริโภคพืชเช่นยกตัวอย่างเองค่ะเช่นมีใครบ้างคะกระต่ายน้อยจอมซนนะฮะมีกระต่ายมีม้านะฮะมีวัวมีควายนะฮะช้างใช่ไหมคะใช่ยกตัวอย่างให้ครูทัดด้วยนะคะผู้บริโภคพืชเช่นผู้บริโภคหมดยังคะยังไม่หมดไปดูผู้บริโภคกลุ่มต่อไปค่ะผู้บริโภคกลุ่มนี้นะคะจะเป็นผู้บริโภคสัตว์หรือว่าจะเป็นผู้บริโภคเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะเช่นให้ครูทัดด้วยเช่นใครบ้างจ๊ะสิงโตคำรามนะฮะสิงโตนะฮะสิงโตไม่ใช่นักร้องนะฮะสิงโตที่เป็นสัตว์นะฮะหรือจะเป็นเสือนะคะจระเข้จ้ายกตัวอย่างให้ครูทัดด้วยนะจ้าจ้าขอบใจมากที่นักเรียนช่วยครูทัศน์ทำมาหากินนะจ๊ะอยุธยาช่วยมานะจ๊ะขอนแก่นก็ช่วยมาด้วยนะจ๊ะเทคโนโลยีสงขลาก็ช่วยมาเราได้ผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์แล้วไปดูกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มนี้นะคะได้ชื่อว่าบริโภคได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์ค่ะผู้บริโภคทั้งพืชและก็สัตว์มีใครบ้างคะกลุ่มนี้เช่นมนุษย์เราถูกต้องค่ะเช่นมนุษย์นะสุนัขแมวยกตัวอย่างด้วยนะยกตัวอย่างลงในสมุดด้วยนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนจ้าผู้บริโภคทั้งพืชและก็สัตว์ค่ะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยเนาะอ่ะเราได้รู้จักกับผู้บริโภคพืชผู้บริโภคเนื้อนะแล้วก็กลุ่มที่3เป็นผู้บริโภคทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ผู้บริโภคหมดยังคะผู้บริโภคหมดยังไม่หมดนะกลุ่มที่
กลุ่มที่4นะคะจะเป็นผู้บริโภคซากผู้บริโภคซากคือเขากินกันหมดแล้วอะค่ะมันเหลือซากค่ะเออคือใครอะคะคือใครอะเออนะคะอย่างเช่นแร้งนะคะแร้งอีแร้งนะโอ้ตอบมาว่าอีแร้งเนี่ยพวกเหี่ยวเหรอฮะเอ้ยนะคะอย่างเช่นพวกแร้งนะจ๊ะที่กินพวกซากเนี่ยอย่างเช่นพวกซากสัตว์ที่เขากินไปหมดแล้วนะคะตัวเองก็จะเป็นผู้บริโภคนะคะที่คอยกินซากเป็นอาหารตอนนี้นักเรียนรู้จักกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะกลุ่มแรกคือผู้ผลิตเนาะกลุ่มที่สองคือผู้บริโภคอ่ะผู้บริโภคหมดแล้วนะต่อไปสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่3นะคะสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่3ในระบบนิเวศตอบมีชื่นใจหน่อยเร็วเหลือใครคะตอบได้พาไปเที่ยวยุโรปมา อ่ะขอเช็คคำตอบหน่อยสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่3โอ้ยลำปางจะได้ไปเที่ยวยุโรปกับครูทัศน์แน่จ้ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวยุโรปกันนะโอเค เดี๋ยวนะครูทัศน์ขอเช็คระบบก่อนนะโอ้ตายแล้วเนี่ยอ่ะไปดูสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่กลุ่มที่3เนี่ยที่ตอบมานะฮะก็คือผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นใครคะก็คือพวกจุลินทรีย์ในระบบนิเวศนะคะอย่างเช่นพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะหน้าที่ของกลุ่มนี้เขาจะทำหน้าที่ทำให้ซากเนี่ยซากนะคะซากพืชซากสัตว์เปลี่ยนไปเป็นแร่ธาตุทำหน้าที่เปลี่ยนซากให้เป็นแร่ธาตุนะคืนแร่ธาตุเนี่ยให้กับระบบนิเวศนะคะถามว่าตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะนะสำคัญตรงไหนนะคะกลุ่มนี้นะคะทำหน้าที่แปลงซากให้เป็นแร่ธาตุแล้วนะคะแร่ธาตุสะสมอยู่ในดินจากนั้นพวกต้นพืชนะคะต้นพืชก็จะดูดแร่ธาตุเหล่านี้ค่ะไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไปใช้ในตัวของต้นพืชนะคะทำให้ต้นพืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตอ่ะสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จสับสร้างอาหารให้กับระบบนิเวศต่อไปนี่คือหน้าที่ของผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะแบ่งออก2ลักษณะด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะแรกเนาะนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะคะชนิดเดียวกันความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยจะมีด้วยกัน2ลักษณะนะคะลักษณะแรกจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันลักษณะที่2จะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันเราไปดูลักษณะแรกกันก่อนเนาะไปดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะไปดูสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก่อนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันนะคะอย่างเช่นช้างก็อยู่กับช้างนะก็มีแต่ช้างกวางก็กวางทั้งหมดเลยเสือก็เสือทั้งหมดนะคะงูก็งูทั้งหมดมนุษย์ก็มนุษย์ทั้งหมดเลยนะคะนั่นคือลักษณะสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะเราไปดูนะคะว่าการที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรการที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันมันจะมีผลดีนะคะอย่างเช่นเรื่องแรกลดการถูกล่าลดการถูกล่าจากศัตรูนะคะอย่างเช่น
เราอยู่ด้วยกัน10คน20คนเนี่ยศัตรูจะมาล่าเราหรือว่าโจรผู้ร้ายจะมาล่าเรามาฆ่าเรานะฮะโจรผู้ร้ายนั้นก็จะต้องดูก่อนนะเขามีมากเว้ยมีตั้ง10คน20คนเราเข้าไปเนี่ยรับรองเลยเราจะต้องถูกตีถูกฆ่าตายแน่เลยนะไม่เข้าไปดีกว่าถอยกลับบ้านดีกว่านะฮะทำให้ศัตรูนะฮะล่าถอยไปได้ยกเลิกการโจมตีเราได้ลดการถูกล่าจากศัตรูได้นะคะแม้กระทั่งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าเหมือนกันนะคะข้อดีต่อมานะคะข้อดีต่อมามีการจัดระบบภายในกลุ่มนะคะระบบมีระบบการทำงานที่ดียกตัวอย่างการทำงานในห้องเรียนของเรานะฮะเรามีคุณครูปลายทางเรามีหัวหน้าห้องที่ดีนะฮะในการดูแลต้องย้ำนะคะว่าที่ดีในการดูแลเพื่อนๆนะฮะในการส่งงานก็มีแต่หัวหน้านะฮะหรือแม้กระทั่งสัตว์นะคะก็จะมีจ่าฝูงใช่ไหมคะมีจ่าฝูงไหมมีนะฮะมีราชินีผึ้งเป็นหัวหน้าทีมมีสิงโตเป็นเจ้าป่าคำรามดูแลลูกน้องในทีมนั่นคือลักษณะมีการจัดระบบภายในกลุ่มนะคะสุดท้ายนะคะข้อดีก็คือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการขยายพันธุ์นะคะขยายลูกหลานขยายพันธุ์ตัวเองให้มันมีเยอะขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอยู่ด้วยกันนะคะก็มีโอกาสนะคะพบปะสังสรรค์พูดคุยกันถูกอกถูกใจนะคะหรือแม้กระทั่งสัตว์นะคะมีการเลือกนะคะเลือกคู่ครองเพิ่มโอกาสนะคะฤดูผสมพันธุ์มาถึงละได้อยู่ด้วยกันนะคะก็เพิ่มลูกหลานกันโอเคเนาะนี่คือผลดีทีนี้ผลเสียล่ะนั่นน่ะสินะผลเสียมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะเรียบร้อยนะคะหน้านี้เนาะเรียบร้อยเรามาดูผลเสียกันค่ะผลเสียนะคะผลเสียอยู่ด้วยกันแทนที่จะสามัคคีปองดองไม่ใช่นะมันจะเกิดการแข่งแย่งแข่งขันกันแข่งแย่งแย่งในเรื่องอะไรบ้างแย่งในเรื่องของอาหารนะแย่งในเรื่องของคู่ครองนะแย่งในเรื่องของที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยแย่งทุกสิ่งทุกอย่างค่ะฉันจะแย่งนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยความต้องการนะคะในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสียที่เกิดขึ้นมันแข่งแย่งทุกอย่างค่ะนี่คือผลเสียที่เกิดขึ้นโอเคนะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะก่อนจะแกนคุณทัศน์ขอค้างหัวข้อนี้ไว้นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันโอเคเนาะก่อนจะแกนนะฮะติดขัดสอบถามมีไหมคะหัวข้อนี้เราจะมาพูดคุยกันนะเราจะมาพูดคุยกันวันไหนคะเนี่ย เราจะมาพูดคุยกันชั่วโมงบูรณาการดีกว่าเนาะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบนะคะในหัวข้อนี้นะคะในหัวข้อความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันนะคะครูทัศน์ขอประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยมันมีวันหยุดนะคะคือวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะเป็นวันเข้าพรรษาเราหยุดแล้วทีนี้ทำให้ชั่วโมงเรียนของเราเนี่ยหายไป5ชั่วโมงครูทัศน์ขออนุญาตพวกเรานะคะในชั่วโมงบูรณาการนะคะในวันพุธชั่วโมงบูรณาการชั่วโมงที่2ของครูทัศน์นะให้นักเรียนเนี่ยนำเอกสารนำตำรานะคะเรื่องนี้มาเรียนด้วยนะเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อนะคะแต่ถ้านักเรียนมีกิจกรรมบูรณาการคือนำเสนอในวันนั้นนะคะนักเรียนก็นำเสนอตามปกติแต่ว่าฝากให้นักเรียนเนี่ย
ไปดูวิดีโอย้อนหลังให้ครูทัศน์ด้วยนะคะในวันที่เรานำเสนอโอเคไหมคะโอเคเนาะในวันพุธอย่าลืมนะโอเคโอเคนะคะสำหรับบทที่10นะคะหลังเข้าพรรษาเราก็จะมาพูดคุยกันต่อเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูทัศน์ไปนะมีคำถามเพิ่มเติมมีไหมคะมีแห่เทียนด้วยนะจ๊ะเออตายแล้วนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะดูวิดีโอย้อนหลังได้นะจ๊ะนักเรียนโอเคนะคะเดี๋ยวครูทัศน์ไปเนาะขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ร่วมกิจกรรมด้วยดีนะจ๊ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้มีความสุขนะคะคิดถึงครูทัศน์ด้วยนะที่สำคัญทบทวนเนื้อหารายวิชาต่างๆด้วยนะจ๊ะเพราะว่าใกล้สอบแล้วนะจ๊ะโอเคเนาะขอบใจนักเรียนอีกครั้งนึงนะคะที่ร่วมกิจกรรมด้วยดีขอขอบคุณค่ะคุณครูไปทางทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ